สวัสดีค่ะมาเจอพี่พิมพ์วันนี้นะคะตอนบ่ายๆตั้งแต่ตัดผมทรงนี้มายังไม่เคยม้วนผมให้ดูใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาม้วนผมกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันอันดับแรกก็เก็บผมนะคะให้ได้เหลือแค่นี้แล้วก็หนีบมันไว้แล้วก็ใช้แกนผมไซนี้แกนม้วนผมไซนี้นะคะแล้วก็ม้วนออกค่ะเหมือนเดิมใครที่เคยดูก็จะรู้นะคะนี่ค่ะโอ๊ะหลุดเห็นไหมนี่ขนาดหลุดนะยังเป็นรอนเลยแป๊บเดียวเห็นไหมเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Feel This Moment นะคะเห็นไหมเป็นรอนแล้วครั้งนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนี่ค่ะก็จะได้นะคะเป็นอย่างนี้พี่แล้วก็ปล่อยผมแล้วก็เก็บผมพี่พิมพ์ทำไม่ยากค่ะหลายคนคิดว่าพี่พิมพ์ทำไวมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เก็บแล้วก็เหมือนเดิมค่ะจับมาช่อหนึ่งนี่แล้วก็พี่พิมพ์ยังไม่ได้ใส่น้ำยาอะไรนะสมูทหรืออะไรสักอย่างเลยนะพี่พิมพ์ม้วนแบบสดๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดสเปรย์แข็งที่หลังค่ะเห็นไหมเท่าขอมวลชั้นนี้เสร็จเดี๋ยวเจอกันค่ะต่อไปเราก็มาข้างนี้ต่อนะคะเหมือนเดิมค่ะกลัวพี่ๆน้องๆเหงาแล้วต้องแวะมาคุยนิดนึงนี่ค่ะแป๊บนึงมีคนจะถามว่าพี่ใช้ม้วนของยี่ห้ออะไรเดี๋ยวให้ดูเต้นไปเต้นมาผมไหมพี่ค่ะพี่ใช้ของยี่ห้อนี้ค่ะนี่เห็นไหมของฝรั่งเศสค่ะนี่ค่ะเราก็หาผมนะคะที่มันยังไม่ได้ม้วนออกมาแป๊บนึงนะคะมีคนเดินมาค่ะสามีเดินมา I'm on the video now โอ้สามีเอาส้มมาให้ค่ะโอ้ยสามีสวีทมากเลยเห็นไหมคะไม่ได้เสียแทรกแบบว่ารักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอีพวกชอบเสียบโอ้ยสร้างกระแสอีกแล้วคาร์เรนตีนนี่ชื่อเอาส้มมาให้น่ารักค่ะขอบคุณมากสามีโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะต่อไปก็แป๊บเดียวเห็นไหมช่อนั้นเสร็จแล้วนี่ก็เหลือช่อสุดท้ายใครจะปล่อยให้มันเล็กช่อทีละนิดนิดก็ได้นะคะมันจะได้ฟูฟูฟราฟราก็เหมือนเดิมค่ะรับค่าเพลงแบบว่าน ี่ค่ะก็ทานส้มไหมคะนี่ค่ะก็เห็นไหมง่ายมีคนหลายคนถามว่าพี่พิมค่ะผมโน่นนี่นั่นอะไรยังไงดูแลยังไงพี่พิมใช้ผลิตภัณฑ์ชี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะทำผมเสร็จแล้วจะรีวิวให้ดูนะทั้งแชมพูเห็นไหมผมก็จะเป็นไปซอยมามันก็จะเป็นเลเยอร์โอเคค่ะเจอกันคราวนี้ก็มาเริ่มอีกข้างแล้วค่ะลืมเปิดวิดีโอ Search Cam ก็วันนี้ก็เห็นโน่นนี่นั่นคลิปวิดีโอต่างๆนานาออกมาแล้วนะคะก็เลือกชมได้ค่ะ Channel ไหนที่คุณชอบ
คุณชอบแบบแม่บ้านแม่บ้านก็พี่พิมเขาชอบแบบน่ารักน่ารักแต่งหน้าสวยๆก็โดรยาแล้วก็คิมจิรีพี่เล็กเซตาโน่นนี่นั่นใครชอบแบบสไตล์คาลิปโซ่คาลิปโซ่หรือคาเบเร่โชว์ก็ลูกป่งลูกปัดเก่งเด็กซ่านะเหมือนพี่เล็กพูดแล้วก็ทางไซมอนเขาก็มีหลายช่องเหมือนกันก็ปล่อยลงเห็นไหมมันก็จะเป็นร่อนๆอย่างนี้มันดูแบบเราไม่ได้เน้นมากเข้าใจไหมคะเราแบบให้มันดูแบบว่าเวฟวี่ไม่ใช่เคอร์ลี่เราทำแบบเวฟวี่เข้าใจไหมคะเวฟวี่ก็คือมันจะไม่เป็นเคอร์มากมันจะดูแบบคลายๆเข้าใจไหมคะเพลงไม่ค่อยมาเลยนะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนให้ตื้นกว่านี้ตื้น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 อย่างนี้ใช่ไหมเราเจอกันค่ะตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะก็นี่เหลือช่อสุดท้ายแค่นี้เลยค่ะจับมาพีชพิมชอบแคทตี้เพอร์รี่ค่ะมากินส้มให้ดูนะครับก็นี่ผมจะไม่เอาโมเดลเต้นขอบคุณนะคะที่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบในผลงานคลิปที่พี่บีมทำทั้งครอบครัวไม่ใช่ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งโน่นนี่นั่นนะคะก็แล้วขอบคุณสำหรับสิ่งที่พี่บีมยกเลิกพี่บีมเลิกไม่ได้คือการเสยผมที่ทุกคนเข้าใจช่วงแรกๆอาจจะดูขัดหูขัดตาขัดจิตแต่ในนั้นไปมาดูความเคยชินมาดูว่าการเสยผมมาดูแล้วเซ็กซี่ในความคิดพี่บีมนะยั่วอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นไงอ๋อเหลือนี่ช่อนึงแป๊บนึงไม่ได้นะคะเราจะต้องดูทำให้เราเพอร์เฟกต์นะคะไม่ใช่ผมม้วนทั้งหัวแล้วก็อยู่ดีมีเส้นหนึ่งตรงมาโป๊ะแตกนะไม่ได้นะดูแล้วไม่เป๊ะเข้าใจไหมพี่ๆน้องๆเขาเลยพี่ต้องเป๊ะเข้าใจไหมเห็นไหมสะบัดมากเดี๋ยวคอเคล็ดอีกเห็นไหมนี่ขนาดยังไม่ได้เสร็จสเปรย์ใส่อะไรเลยนะนี่ค่ะแป๊บหนึ่งดิฉันไม่ได้มาขายผลิตภัณฑ์ชี้นะคะเพียงแนะนำค่ะพี่ใช้แชมพูตัวนี้ค่ะวอลลุ่มนะคะตัวนี้จะทำให้ผมเราดูมีน้ำหนักดูมีวอลลุ่มตะครีมครีมเมนต์ตัวนี้จะช่วยในการรักษาผมที่แตกปลายทำให้แบบว่ามีน้ำหนักโอเคและสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดสำหรับพี่พิมนะคะพี่พิมก็ใช้พี่พิมใช้ซิลอินฟิวชั่นตัวนี้สีแดงใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เขาทำตัวเป็นสีทองมาเป็นเคราตินตัวนี้นะคะขนาดเราไม่ใช้ครีมนวดนะแล้วผมเราหยาบมากนะเอานี้ลงไปหลังจากสระเสร็จนะเสร็จแล้วก็ไดผมธรรมดาผมลื่นเลยค่ะแล้วตบท้ายด้วยสเปรย์ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวต้องเอาส้มวางไว้ในแผงเอานี้ปิดส้มก่อนเพราะเดี๋ยวจะสเปรย์ผมนี่ค่ะก็ให้มันเงานะคะแล้วก็เมาแล้วค่ะเมาสเปรย์เห็นไหมคะความเงามันก็จะมาเห็นไหมเป็นไงผมสวยไหมนี่คือขนาดสไลด์มาแล้วช่างที่ลอสแอนเจลีสคนไทยค่ะพี่อะไรนะพี่ใจพี่ยาใจค่ะบาย love you ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าไม่ชอบไม่แคร์ก็มาดูกันเยอะๆนะคะใต้ตาเนี่ยเคลียร์ก่อน